คงนี้เป็นเรื่องร่วมสมัยมากนะซึ่งจะให้อาจารย์ประวัติศาสตร์จีนเป็นคนพูดทั้งหมดเองคนเดียวก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ฉันก็ดีใจมากเลยที่ได้เชิญวิทยากรสองท่านนะคะซึ่งเรียกว่ามีความรู้ชนิดที่ท่านไม่สามารถจะหาฟังที่อยู่ได้นะคะท่านแรกท่านอาจารย์รัตนานตั้งนิรันดร์นะคะก็จากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเองนะคะถ้าใครที่ตามเรื่องจีนร่วมสมัยอยู่ก็อาจจะได้เป็นเจ้าของหนังสืออาจารย์ชื่ออะไรนะคะจีนในหน้า50นะคะจะมาที่ไหนนะคะเกรดนะคะมาช่วยกันของนะคะเป็นหนังสือที่ดีมากนะแล้วก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับจีนเยอะมากนะก็ถ้าใครไม่ได้ซื้อหาก็ไปซื้อกันนะคะอาจารย์นามเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของจีนนะคะซึ่งประเทศเราก็ทุกคนก็เกิดจีนกันมากแต่ว่ามีคนรู้เรื่องกฎหมายของจีนจริงหรือน้อยนะคะแล้วก็ได้ทุกครั้งที่ได้คุยกับอาจารย์นามก็ได้ข้อคิดอะไรเยอะมากนะแล้วก็จริงๆเรื่องที่เกิดที่ฮ่องกงมันก็มีรากฐานที่มาส่วนหนึ่งมาจากการผ่านร่างกฎหมายด้วยนะคะคิดว่าอาจารย์นามก็จะให้ความรู้กับเราในส่วนนี้ได้นะคะส่วนคุณประภาภูมินะคะเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะคะของ Voice Online นะคะซึ่งเขาเป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวชาวไทยที่กี่คนที่ไปทำข่าวที่ฮ่องกงตอนที่คนฮ่องกงประท้วงเยอะที่บอกว่าเป็นล้าน2ล้านคนนะคะเขาก็ได้ไปตะลุยแยนน้ำตาในรอบนั้นนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ไปก็เลยได้ติดที่สนามบินนะคะแล้วคือเขาก็มีข้อมูลจากการที่ได้ไปคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะจริงๆว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงเขาคิดเห็นอะไรยังไงนะซึ่งก็เป็นความรู้ทั้งความรู้ด้านกฎหมายและความรู้ด้านที่ว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นเขาเป็นอย่างไรเขาพูดอย่างไรเขาคิดอย่างไรเป็นสองเรื่องที่ลักษณะก็ไม่มีปัญญาจะรู้ได้นะอาจจะดีใจมากที่วันนี้ได้ผู้ได้เรียนก่อนสองท่านนี้มานะคะก็ก่อนที่เราจะไปสู่คำถามของวิทยากรทั้งสองท่านลักษณะก็จะคุยเรื่องภูมิหลังและกราวประวัติศาสตร์ของเรื่องนี้บ้างหน่อยนึงนะคะเกตว่ามันเป็นยังไงมาในจากแง่มุมของนักประวัติศาสตร์ก็ต้องบอกว่าคือตัวเองเนี่ยมีความสนใจอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของรัฐชาติเกี่ยวกับกระบวนการชาตินิยมเกี่ยวกับตัวเองทำวิจัยเรื่องคนจีนบนทะเลนะฮะหรือกลุ่มคนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไดอาสปอราหรือคนพักวัดถิ่นนะฮะซึ่งก็จะมีความสนใจในส่วนตัวเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ไม่สามารถจับเข้าไปในชาติใดชาติหนึ่งได้อย่างชัดเจนหรือมีลักษณะข้ามชาติหรือมีลักษณะหลายเชื้อชาติหรือมีความสัมพันธ์กับรัฐชาติแบบข้ามไปข้ามมานะฮะซึ่งกลุ่มคนจีนบนทะเลเป็นกลุ่มที่สำคัญกลุ่มหนึ่งทีนี้สถานการณ์ของฮ่องกงเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของรัฐชาติแล้วก็ประวัติศาสตร์ของคนดังชาตินิยมนะและการเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่ในเอเชียนะเพราะเห็นว่าฮ่องกงเนี่ยคือประเทศทั่วไปในเอเชียเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกยึดเป็นมือขึ้นของชาติตะวันตกนะฮะอย่างเช่นประเทศในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะได้รับเอกราชในช่วงหลังสงครามโลกที่2นะฮะช่วงปศ1940-1950มันก็จะเป็นรัฐชาติขึ้นมานะฮะเราก็จะคุ้นเคยกับการเมืองแบบรัฐชาตินะฮะในช่วงศตวรรษที่20นะเราจะมองทุกอย่างในกรอบของความคิดแบบรัฐชาติมากแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะฮะมาจนถึงปี1997นะฮะดังนั้นฮ่องกงเนี่ยมีลักษณะของการเป็นอาณานิคมในขณะที่คนอื่นรอบตัวเขาเป็นรัฐชาติหมดแล้วมาตั้งครึ่งข้อนศตวรรษนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งเมื่อคืนสู่จีนแล้วเขาเรียกกันปี1997เนี่ยก็มีระบบที่น่าสนใจมากเลยคือระบบที่เรียกว่า1ประเทศ2ระบบนะซึ่งเป็นแนวคิดที่มาจากฝ่ายทางการจีนเองว่าในช่วง50ปีแรกเนี่ยจะไม่จะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ชัดเจนกว่า1ประเทศ2ระบบคืออะไรในทางกฎหมายนะแต่ก็คือไอเดียก็คือว่าการปกครองฮ่องกงการปกครองจีนส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะอาจจะใช้คนละระบบกันเราสามารถอยู่ประเทศเดียวกันได้เป็นรัฐชาติเดียวกันได้โดยมี2ระบบอันนี้คืออะไรแต่ในนี้ไม่ใช่ลักษณะที่พูด
ทั่วไปมันมีลักษณะพิเศษของการฆ่าที่ในหนึ่งชาติมีสองระบบนะฮะแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือมือผีนะฮะสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเกิดขึ้นของการฆ่าที่จะสนใจอยากรู้เรื่องของผมก็คือว่ามันฮ่องกงเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ภายใต้รัฐชาติจีนเนี่ยหลังจากที่รัฐชาติจีนได้สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ปฏิรูปและเปิดประเทศแล้วดังนั้นถึงแม้ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนปกครองโดยรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่เนี่ยแต่ว่าแนวทางการปกครองของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคที่ฮ่องกงกลับคืนมาเนี่ยก็ไม่ใช่แนวทางเดียวกับสมัยเหมานะฮะก็เป็นจีนปฏิรูปไปแล้วก็เข้าสู่ระบบตลาดอะไรต่างๆแล้วก็มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคารเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกและแหล่งรวมเป็นเมืองที่สุดจนนิยมเนี่ยมันอยู่ภายใต้นะฮะอำนาจอธิปไตยของรัฐบาลที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์แต่เป็นคอมมิวนิสต์ที่เข้าสู่ระบบตลาดแล้วอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เลยมีสถานการณ์แห่งความย้อนแย้งอะไรหลายอย่างที่มันไม่ได้คือรัฐชาติก็ไม่ใช่รัฐชาติที่เราเข้าใจทั่วไปสังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่สังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วไปอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็ความสัมพันธ์กับระบบอาณานิคมก็ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจทั่วไปหรือเราคาดหวังนะเพราะว่าอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเวลาที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีครบรอบวันชาติประกาศเอกราชในทั้งหลายเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราต้องต่อสู้เรียกร้องเอกราชมาแล้วเราก็มีประวัติศาสตร์ทั้งขมขื่นกับเจ้าอาณานิคมเก่าในดัตช์ในอินโดนีเซียหรือว่าฝรั่งเศสในเวียดนามอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากลับเห็นภาพของผู้ชุมนุมบางคนในฮ่องกงบางส่วนที่มีความโหยหายุ่งเหตุการณ์ในอาณานิคมเนี่ยซึ่งอันนี้ก็แปลกประหลาดอีกมันไม่เข้ากรอบใดๆเลยของความเข้าใจหรือผู้หมายของเราว่ารัฐชาติคืออะไรชาตินิยมคืออะไรอาณาระบบอาณานิคมในเอเชียคืออะไรนะดังนั้นเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักประวัติศาสตร์ที่สนใจศึกษาเรื่องการเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่แล้วก็เรื่องสงครามเย็นเรื่องการประทะสังสรรค์กันระหว่างแนวคิดสังคมนิยมยุคนิยมการปฏิรูปของจีนอะไรเนี่ยก็ต้องสนใจเรื่องนี้เป็นธรรมดานะคะก็อันนี้อธิบายให้ฟังว่าทำไมในส่วนของภาคประวัติศาสตร์ถึงจะมองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ว่าเราไปฟังจากแง่มุมอื่นๆมากกว่านะคือพื้นหลังทางประวัติศาสตร์เราฟังมาประมาณหนึ่งแล้วนะก่อนอื่นเราก็จะ อยากจะให้อาจารย์อาคุยให้เราฟังในบางส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงที่ฮ่องกงเนี่ยที่ไม่ยังไม่ได้ยินใครออกมาพูดเนี่ยชัดเจนตามหลักวิชาสักทีนะก็อาจารย์อาจะช่วยอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นต้นตอของการประท้วงนี้ก่อนได้ไหมคะก็คือว่าที่มาที่ไปของร่างกฎหมายสงครามข้ามแดนที่เราเข้าใจเป็นตัวประกอบการประท้วงเนี่ยค่ะว่ามันคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมมันจึงเป็นเหตุให้เกิดการประท้วงครั้งนี้ได้ขอบพระคุณอาจารย์วาสนามากนะครับที่ช่วยผมมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยด้วยนะครับพอฟังอาจารย์วาสนาตั้งประเด็นก็เห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรอบความคิดทางวิชาการเดิมหลายอย่างนะครับแต่เราเริ่มต้นที่ประเด็นกฎหมายนิดนึงนะครับผมจะค่อยๆเรียบเรียงช้านิดนึงนะฮะเพื่อจะได้ค่อยๆ follow ตามกันไปได้นะครับว่าเอ๊ะมันจุดที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอะไรครับมันมาจากกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับทีนี้ระบบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยของฮ่องกงนะครับก่อนปี1997เนี่ยนะครับฮ่องกงเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้กฎหมายภายในของอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีคนที่ทำผิดนะครับทางกฎหมายจากประเทศอื่นหนีเข้ามาในฮ่องกงนะครับโดยทั่วไปจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยกับในประเทศในกลุ่มคอมมอนเวลธ์นะครับก็คือกลุ่มประเทศที่มีสมเด็จพระราชินีอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นประมุขอยู่นะครับก็คือใช้กฎหมายอังกฤษทีนี้พอฮ่องกงเนี่ยกลับคืนสู่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวกฎหมายอังกฤษเนี่ยให้เป็นกฎหมายภายในของฮ่องกงนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ออกกฎหมายผู้ร้าย
กฎหมายการส่งผู้ไร้ข้ามแดนของฮ่องกงออกมากฎหมายนั้นก็ง่ายมากนะครับก็คือบอกว่าฮ่องกงจะส่งผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยนะครับในกรณีที่มีการตกลงสนธิสัญญาการส่งผู้ไร้ข้ามแดนกันนะครับและฮ่องกงเนี่ยก็ตกลงสนธิสัญญาการส่งผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยกับ20ประเทศนะครับที่ผ่านมาปี20ประเทศแล้วก็ตั้งแต่1997มาก็ส่งผู้ไร้ข้ามแดนประมาณ100คนนะครับโดยที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือส่งกับไปที่สหรัฐก็คือสมมติว่าคนที่ทำผิดกฎหมายที่สหรัฐใช่มั้ยครับหนีมาฮ่องกงเนี่ยสหรัฐก็เรียกขอตัวให้ส่งผู้ไร้ข้ามแดนกลับไปฮ่องกงมีสนธิสัญญาการส่งผู้ไร้ข้ามแดนกับสหรัฐฮ่องกงก็ส่งผู้ไร้ข้ามแดนกลับไปได้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญเลยเนี่ยนะครับก็คือฮ่องกงเนี่ยเป็นหนึ่งประเทศสองระบบก็คืออยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของจีนแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยมีระบบกฎหมายที่เป็นอิสระของตัวเองนะครับภายใต้กรอบเบสิกลอก็คือธรรมนูญการปกครองฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจนกว่าที่จะมีสนธิสัญญาส่งผู้ไร้ข้ามแดนระหว่างฮ่องกงกับจีนเนี่ยจีนก็ไม่สามารถที่จะร้องขอนะครับให้ฮ่องกงส่งผู้ไร้ข้ามแดนกลับไปได้แล้วตั้งแต่1997มาเนี่ยก็มีการเจรจาที่จะทำสนธิสัญญาเนี่ยมาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยเจรจาประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากความไม่เชื่อมั่นนะครับในกระบวนการยุติธรรมของจีนแผ่นดินใหญ่ขณะเดียวกันจีนแผ่นดินใหญ่แต่เดิมนะครับก็ไม่ได้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องมีสนธิสัญญานี้ก็แต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่มีปัญหาไม่มีสนธิสัญญานี้ไม่มีการส่งผู้ไร้ข้ามแดนกลับไปประเทศจีนนะครับทีนี้จุดกำเนิดของเรื่องทั้งหมดมันก็มาจากเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นวัยรุ่นฮ่องกงที่ไปเที่ยวไต้หวันกับแฟนนะครับแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าฆ่าแฟนที่ไต้หวันเสร็จแล้วก็หนีกลับมาที่ฮ่องกงนะครับทีนี้ประเด็นของเรื่องเนี่ยนะครับก็คือการกระทำความผิดเนี่ยมันเกิดที่ไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลฮ่องกงเนี่ยไม่มีเกียรติอำนาจในการพิจารณานะครับฮ่องกงเนี่ยไม่ได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ไร้ข้ามแดนกับไต้หวันกับจีนนะครับแล้วก็ในระบบกฎหมายของฮ่องกงเนี่ยไต้หวันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามว่าเราทำยังไงนะครับที่จะส่งคนนี้กลับไปดำเนินคดีที่ไต้หวันนะครับอันดับแรกที่บอกว่าจะให้ไปทำสนธิสัญญาส่งผู้ไร้ข้ามแดนกับไต้หวันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าฮ่องกงอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของจีนแล้วก็โดยระบบแล้วไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนไปทำกับไต้หวันจีนเป็นใหญ่ไม่ยอมแน่นอนให้ไปทำสนธิสัญญาส่งผู้ไร้ข้ามแดนกับจีนเป็นใหญ่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเจรจากันตั้งแต่1997ก็ไม่เคยสำเร็จแล้วก็ฮ่องกงก็ไม่อยากทำจีนเป็นใหญ่เขาก็บอกว่าไม่ได้เรื่องสำคัญมากทีนี้ก็เป็นความสร้างสรรค์ของนักกฎหมายนักกฎหมายก็บอกว่าเอ้ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเราก็แก้กฎหมายส่งผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยของฮ่องกงนะครับโดยที่เราใส่เข้าไปว่าให้สามารถที่จะส่งผู้ไร้ข้ามแดนเป็นเคส by เคสได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าคดีขึ้นมานะครับแล้วก็ประเทศที่ไม่ได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ไร้ข้ามแดนกับฮ่องกงเนี่ยเรียกร้องขอให้ส่งผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยฮ่องกงก็สามารถส่งผู้ไร้ข้ามแดนได้นะครับนี่ก็คือต้นต่อความคิดว่าจะไปแก้กฎหมายตัวนี้เพื่อให้ทำอย่างนี้นะครับทีนี้มันก็ฟังดูไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไปรุ่นฮ่องกงไปฆ่าแฟนที่ไต้หวันแล้วก็เป็นเรื่องของเด็กคนนี้ใช่ไหมครับแต่ดับแรกฉะนั้นไต้หวันเขาก็บอกว่าเขาไม่พอใจนะเพราะว่ามันก็อึดอัดโดยตัวมันเองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไต้หวันเขาก็บอกว่าถึงมีไอ้แก้กฎหมายนี่ออกมานะครับเขาก็ไม่ขอตัววัยรุ่นฮ่องกงคนนี้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมที่รัฐบาลบอกว่ามันจุดเริ่มต้นที่เคสนี้ทำเพื่อเคสนี้มันก็เลยดูประหลาดนะครับเพราะว่าไต้หวันก็ยืนยันว่าไต้หวันไม่ยอมรับ
แล้วก็ไต้หวันก็จะไม่ขอนะครับมันก็เริ่มมีเสียงบอกว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นเรื่องที่เอาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เกิดการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปจีนได้นะครับทีนี้อย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ตอนต้นว่าคนฮ่องกงเนี่ยนะครับหรือจริงๆก็คือทั่วไปเนี่ยนะครับจะขาดความเชื่อมั่นกับกระบวนการยุติธรรมของจีนนี่เป็นเราพูดถึงว่าขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของจีนเนี่ยอันดับแรกก็บอกก่อนว่ากระบวนการยุติธรรมของจีนที่ผ่านมานะครับในรอบ40ปีเนี่ยมีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับมีนักวิชาการฝรั่งเนี่ยพูดได้ซ้ำว่ามากกว่า 90% เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันจะมีปัญหาทันทีถ้ามันเป็นคดีการเมืองคดีการเมืองเนี่ยความหมายก็คือคดีที่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมีธงชัดเจนว่าต้องการจะเล่นคนนี้หรือต้องการจะจัดการเรื่องนี้นะครับเพราะว่าระบบศาลของประเทศจีนเนี่ยศาลจีนเนี่ยไม่ได้เป็นอิสระนะครับศาลจีนเนี่ยอยู่ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับในระบบศาลมีคณะกรรมการพรรคเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเนี่ยมีธงมาว่าจะจัดการคนนี้เนี่ยศาลไม่ได้มีอิสระที่จะไม่ทำตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความกังวลทั่วไปนะครับขึ้นในสังคมฮ่องกงว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลจีนนะครับก็อาจจะถูกใช้กลไกเนี้ยรัฐบาลจีนขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปนะครับแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องสดทีนี้มันมีข้อสังเกต 2-3 ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศนะครับก็มีสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับจีนประเทศประชาธิปไตยหลายประเทศด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหานะครับว่าจีนใช้เล่นกับคดีการเมืองแต่ว่าความไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมจีนก็เป็นประเด็นจริงๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญาสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับจีนแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ผ่านรัฐสภาออสเตรเลียก็ตกไปเพราะว่าความที่รู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นนะครับอาจจะถูกในกระบวนการที่มีความจริงแล้วก็จะถูกใช้ในเรื่องการเมืองนะครับข้อสังเกตถัดไปก็คือว่าทางฮ่องกงเนี่ยนะครับรัฐบาลฮ่องกงก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยหนึ่งก็เป็นเคส by เคสนะครับแล้วก็ทั้งศาลฮ่องกงทั้งผู้บริหารเขตฮ่องกงก็มีอำนาจที่จะไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนถ้าเห็นว่ามีปัญหานะครับในเรื่องกระบวนการที่มีความจะไม่จะมีปัญหาว่าไม่โปร่งใสนะครับก็สามารถมีดุลพินิจได้แต่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าด้วย1ประเทศ2ระบบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปเราก็เห็นว่ารัฐบาลฮ่องกงเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะปฏิเสธรัฐบาลจีนร้องขอมานะครับแล้วก็ตัววอร์ดิ้งในกฎหมายเนี่ยนะครับก็บอกว่าแค่ให้หลักฐานนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็เพียงพอแล้วทีนี้สั้นๆนะฮะก็จะให้เห็นไทม์ไลน์เนี่ยก็คือพอมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีการประท้วงใหญ่นะครับในวันที่9มิถุนายนนะครับ9มิถุนายนเนี่ยก็บอกว่าคนออกมาเป็นล้านนะครับความหมายก็คือว่าคนทั่วไปในฮ่องกงเนี่ยไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ก็คือทั้งชนชั้นนำในฮ่องกงเองนะครับกลุ่มนักธุรกิจก็กลัวว่าถ้าเกิดนักธุรกิจนะครับทำอะไรก็จะถูกรัฐบาลแผ่นดินใหญ่ขู่ใช่ไหมครับอาจจะเล่นงานได้นะครับขณะเดียวกันคนที่ไม่ชอบรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่อยู่แล้วก็เห็นว่าอันนี้จะเป็นปัญหานะครับที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่จะใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าต้องบอกนะครับทั้งหมดเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยก็คือต้องไปทำความผิดที่จีนแผ่นดินใหญ่ทำความผิดที่ฮ่องกงไม่ส่งไรข้ามแดนทำผิดที่จีนแผ่นดินใหญ่แต่เขาบอกว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะหาข้อหาอะไรมันเล็กนะครับเรื่องที่น่าตกใจก็คือ9มิถุนายนคนออกมาล้านเนี่ยนะครับ
รัฐบาลก็ยังเดินหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะพิจารณากฎหมายนี้12มิถุนาเนี่ยก็เกิดการบุกเข้าร้องสภาแล้วจนถึงตอนนั้นเนี่ย15มิถุนานะครับรัฐบาลถึงเลิกพิจารณากฎหมายนี้และนี่ก็ผ่านมา2เดือนแล้วก็ยังชุมนุมอยู่นะครับจบค่ะค่ะทีนี้สืบเรื่องต่อมานะคะมีเราได้ยินมาหลายรอบนะคะว่าหนึ่งประเทศสองระบบเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นข้อถกเถียงกันของฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นด้วยกับร่างกฎหมายอันนี้นะคะอาจารย์อธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าในทางกฎหมายเนี่ยคำว่าหนึ่งประเทศสองระบบมันแปลว่าอะไรแล้วก็ในความเห็นของอาจารย์ในร่างกฎหมายสมคุณไร้ข้ามแดนจะสามารถจะมีได้โดยที่มันเป็นหนึ่งประเทศสองระบบไหมครับหนึ่งประเทศสองระบบนะครับก็เป็นนวัตกรรมของระบบของจีนใช่ไหมครับที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งอารยธรรมเป็นหนึ่งประเทศนะครับแต่เราสามารถมีระบบเศรษฐกิจระบบกฎหมายที่แตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเป็นสังคมนิยมตอนนี้เป็นระบบตลาดใช่ไหมครับก็ยังเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะครับฮ่องกงก็เป็นทุนนิยมแน่นอนใช่ไหมครับแล้วฮ่องกงก็จะมีระบบกฎหมายแบบเกรดเป็นคอมมอนลอว์นะครับกฎหมายของฮ่องกงก็เป็นระบบอิสระของตัวเองนะครับการบริหารจัดการในฮ่องกงเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจสังคมต่างๆก็เป็นอิสระจากรัฐบาลปักกิ่งนะครับรัฐบาลปักกิ่งจะดูแลเรื่องการทหารนะครับกับเรื่องการต่างประเทศนะครับทีนี้ความพิเศษของ1ประเทศ2ระบบนะครับก็คืออะไรนะความไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนได้มั้ยไม่ชัดเจนยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือถ้าตามความคิดของเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าใช้ระบบนี้ไป50ปีเราสัญญาว่า50ปีจะไม่เปลี่ยนแปลง50ปีหลังจากนั้นจะเป็นยังไงที่1ไม่ชัดเจนครับถัดมานะครับในห้องนี้ใครคิดว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะยอมให้ฮ่องกงมีการเลือกตั้งผู้บริหารเขตฮ่องกงโดยเสรีมั้ยครับไม่มีคนยกมือเลยนะครับซึ่งก็ประหลาดใช่ไหมครับเพราะว่าก็ไม่ทราบไม่จริงแล้วมันเขียนอยู่ในกฎหมายนะครับธรรมนูญการปกครองฮ่องกงว่าในมาตรานะครับ45แล้วก็มาตรา68เนี่ยเขียนชัดเจนนะครับว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยคือ universal suffrage ก็คือทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้บริหารแล้วก็ทั้งตัวทั้งผู้บริหารเขตฮ่องกงแล้วก็ทั้งสภาผู้มีบัญญัติของฮ่องกงนะครับแต่ว่าใช้คำว่า the principle gradual and orderly progress ก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาไปสู่จุดนั้นแต่เป้าหมายที่เขียนไว้แล้วนะในธรรมนูญการปกครองของฮ่องกงซึ่งเป็นมินิรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นให้ที่เกิดความกดดันที่บอกว่าต้องการ universal suffrage อะไรพวกนี้เขาอ้างกฎหมายเพียงแต่ว่าที่ผมบอกไม่ชัดเจนก็คือกฎหมายไม่ได้ให้ไทม์ไลน์กฎหมายไม่ได้บอกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยปีไหนนะครับแล้วรัฐบาลของปักกิ่งเนี่ยก็เดิมเนี่ยนะครับในปี2007เนี่ยนะครับรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยสภาคณะกรรมการถาวรสภาประชาชนของสภาประชาชนแห่งชาติของปักกิ่งเนี่ยได้บอกนะครับอาจารย์ว่าปี2017นะครับก็คือ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งผู้บริหารเขตฮ่องกงเนี่ยอาจจะใช้ระบบ universal suffrage พูดตั้งแต่ปี2007ใช่ไหมครับบอกว่า10ปีถัดไปทีนี้พอในปี2014เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นได้เกิดการประท้วงร่มนะครับมันก็มาจากการที่รัฐบาลปักกิ่งเนี่ยบอกว่าเรายึดตามสัญญา2017เดี๋ยวจะให้คนฮ่องกงเลือกตั้งนะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวแคนดิเดตเนี่ยที่จะมาให้เลือกเนี่ย
มันต้องผ่านการสกรีนก่อนนะมันต้องมีว่าแคนดิเดตนะครับต้องเป็นคนที่รักทั้งประเทศจีนและรักทั้งฮ่องกงเป็นตัวอย่างนะครับนะกลุ่มที่เป็นผู้นิยมประชาธิปไตยฮ่องกงก็บอกว่านี่มันไม่เรียกว่า universal suffrage เพราะว่าไม่เรียกว่าการเลือกตั้งนะครับที่เป็นธรรมเพราะว่าคุณเลือกคุณมีวิธีการสกรีนแคนดิเดตมาก่อนนะครับและรัฐบาลที่ปักกิ่งเนี่ยนะครับก็ดันร่างกฎหมายจะแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งนะครับเข้าสู่สภานิติบัญญัติฮ่องกงทีนี้กฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยมันจะผ่านได้นะครับที่จะใช้ทันปี2017เนี่ยมันต้องผ่านเสียง2ใน3ของสภาซึ่ง1ใน3ของสภาเนี่ยเป็นกลุ่มที่หัวก้าวหน้าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผ่านนะครับเมื่อไม่ผ่านก็คือเลือกตั้งเมื่อปี2017ก็ต้องใช้ระบบเดิมไปก่อนเพราะไม่มีกฎหมายนะครับก็เลยยังไม่ได้เกิดไอ้การเลือกตั้งที่คนไปลงคะแนนโหวตได้จริงๆก็ยังเป็นการเลือกผ่านตัวคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ย 2,000 คนเนี่ยนะครับซึ่งมาจากภาคส่วนต่างๆให้ผู้ที่สมาชิกเราเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือปักกิ่งนะฮะจะต้องมีอิทธิพลในการเลือกกรรมการชุดนี้มานะครับเพราะฉะนั้นในตอนปี2014ก็ทำให้เกิดอัมเบรล่าเรโซลูชั่นนะครับแล้วก็ในการประท้วงครั้งนี้มันก็เลยมีประเด็นเรื่อง universal suffrage แล้วก็มีประเด็นเรื่องให้แก้ไขนะครับเรื่องกระบวนการใหม่จะแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าให้ตกลงให้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรกับ1ประเทศ2ระบบนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่คนเขาไม่ให้ความเชื่อมั่นกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยก็เพราะว่าเขาบอกว่าตัวผู้บริหารสูงสุดของเขตฮ่องกงเนี่ยอยู่ใต้อิทธิพลของปักกิ่งทั้งนั้นเพราะว่ายังไม่มีไอ้การเลือกตั้งนะครับตอนนี้เนี่ยคนที่จะเป็นผู้บริหารสูงสุดได้ต้องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2,000 คนเนี่ยซึ่ง 2,000 คนในปักกิ่งก็มีส่วนนะครับในการที่จะบอกว่าโปรผู้สมัครคนไหนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่มีขึ้นมานะครับก็คือบอกว่าคนยังไม่เชื่อมั่นว่าไอ้เคส by เคสที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีคดีต้องส่งรายข้ามแดนเนี่ยทั้งสามฮ่องกงใช่ไหมครับทั้งผู้บริหารฮ่องกงเนี่ยจะกล้าปฏิเสธที่จะไม่ส่งตัวผู้ร้ายเนี่ยกลับไปปักกิ่งถึงแม้ว่าจะมีความกังวลในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับหรือว่าเห็นชัดเจนว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองส่วนหนึ่งแต่ก็มีหลายคนบอกว่าในไทยได้กรอบหนึ่งประเทศสองระบบที่ตอนนี้หนึ่งจีนเนี่ยจีนเป็นใหญ่เนี่ยมีอิทธิพลมากกับรัฐบาลฮ่องกงเนี่ยนะครับเพราะว่าฮ่องกงไม่ได้มีการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยนะครับมันจะทำให้กลไกกฎหมายสงครามข้ามแดนเนี่ยถูกบิดเบือนไปใช้ในทางประโยชน์ทางการเมืองได้ก็ฟังดูแล้วรู้สึกว่าความสวยงามหน้าเจ็บปวดของสถานการณ์ที่ฮ่องกงเนี่ยก็คือว่าดูเหมือนว่าการประท้วงต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากคำว่าหนึ่งประเทศสองระบบแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็นำไปสู่การเขียนเป็นเรื่องหนึ่งประเทศสองระบบแล้วก็มันก็ไม่ได้หลายครั้งก็ไม่ได้เริ่มจากคำว่าอยากได้ universal suffrage อยากได้ชั้นไต่เนี่ยก็นำไปสู่การประท้วงไปประท้วงมาก็ไปที่ร้องประชาธิปไตยอันนี้เพราะว่านี่ถึงอย่างประเด็นที่คนจะพูดอ้างอิงถึงอยู่เสมอแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงหน่อยก็คืออย่างปฏิวัติโลกเมื่อกี่ปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยปฏิวัติโลกมันเริ่มขึ้นมาจากเรื่องของหลักสูตรเป็นเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคะการที่จะบรรจุให้วิชาหน้าที่พลเมืองแบบของสหรัฐอเมริกาเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการศึกษาข้ามภาคของฮ่องกงแล้วก็การนั้นคนที่นำการประท้วงแบบที่แรกของการประท้วงม้วนเหลืองเนี่ยก็เป็นนักเรียนนะฮะออกมาแล้วพอประท้วงไปยืดเยื้อยาวนานไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นเรื่องยูโรซึ่งสเปรชมันก็กลายเป็นเรื่องเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะแล้วก็ในแล้วเราก็อยู่เมืองไทยเพราะเราก็ปวดหัวไปหมดแล้วแค่จีนหรือไต้หวันฮ่องกงเป็นคนละทางกันเราก็ปวดหัวเป็นอันเดียวกันเลยเราก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วมันก็จะมีอีกเหตุการณ์นึงที่คนก็จะชอบยกขึ้นมาตลอดเวลาเปรียบเทียบกันเรื่องที่นั่นเหมือนปี89เนี่ยซึ่งเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยที่ไม่ได้เกิดในฮ่องกงมันเกิดในแผ่นดินใหญ่อย่างเงี้ยคำถามที่จะถ
มองทางด้านกฎหมายอะค่ะคือเมื่อกี้อาจารย์ก็อธิบายได้อย่างสวยงามมากแล้วว่าความมหัศจรรย์ของเงินเทศของระบบมันคุ้มเกินมากมันไม่ชัดเจนมากนะในขณะที่บอกว่าอีก50ปีจะไม่เปลี่ยนก็มีการบอกว่ามันจะแบบแรงจูดีนะวันหนึ่งมันจะเกิดอินเวอร์เซอร์ซับเฟชซึ่งแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่ซึ่งในแง่นี้ก็แปลว่า50ปีก็ไม่ใช่ที่มีเปลี่ยนเนาะมันก็มีความที่ว่ามันน่าจะเกิดอินเวอร์เซอร์ซับเฟชอะไรใช่ไหมนะดังนั้นคำถามอันงงมากของฉันก็คงจะมาอยู่ที่ว่าอาจารย์คิดว่าประเด็นการประท้วงครั้งที่ผ่านมาตอนปฏิวัติล่มตอนล่มหนึ่งเนี่ยกับตอนนี้เนี่ยในจากมุมมองของนักกฎหมายเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมหรือมันเป็นคนละเรื่องกันที่เราจะมีความรู้สึกว่าประท้วงในจีนพอประท้วงไปเรื่อยๆสักพักนึงจะต้องเรียกร้องประชาธิปไตยดีๆหรือว่าจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันในเชิงกฎหมายก็แต่แรกจะเปรียบเทียบอะไรกับอะไรที่เกิดขึ้นตอนนี้กับล่มหนึ่งอะที่ตอนต้องประท้วงเหมือนเป็นเรื่องการศึกษาแล้วตอนนี้เหมือนประท้วงเรื่องศพลายข้ามแดนแต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือมันในทางกฎหมายเนี่ยเขากำลังต่อสู้กับสิ่งเดียวกันไหมครับผมย้อนไปนิดนึงนะครับที่บอกว่าหนึ่งประเทศสองระบบเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่ชัดเจนนะครับก็คือมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่พยายามที่จะประนีประนอมความเห็นของทุกฝ่ายนะครับคืออันดับแรกคนจีนที่คัดคอในเรื่องสังคมนิยมมากๆในจีนเนี่ยเขาก็บอกมันเป็นไปได้ยังไงว่าคุณจะยอมให้มีทุนนิยมอยู่ในประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่า50ปีไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับถ้าเราไปคุยกับคนจีนที่ฮาร์ดคอร์นะครับเขาบอกว่าความหมายเนี่ยก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆฮ่องกงจะค่อยๆกลายเป็นสังคมนิยมใช่ไหมก็คือถ้าแต่ว่าค่อยๆกลืนเป็นระบบเดียวกับแผ่นดินใหญ่50ปีไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง universal suffrage เพราะว่า universal suffrage เนี่ยคนเข้าใจว่าต้องเกิดขึ้นภายใน50ปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่97เนี่ยคนก็ถามว่าเมื่อไหร่ที่มันจะมี universal suffrage นะครับก็คือคนก็ถามมาตลอดนี้เราก็จะงงว่าแล้วทำไมรัฐบาลเนี่ยปักกิ่งถึงยอมไปเขียนในกฎหมายนะครับผมบอกว่าเขาเขียนชัดเจนอะไรเลยนะครับในกฎหมายเนี่ยมาตรา45กับมาตรา68ในธรรมนูญของฮ่องกงเนี่ยว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยคือเราปล่อยประชาธิปไตยแต่ว่าไม่ได้กำหนดทำลายผมคิดว่าเขาเข้าใจบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศช่วงนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในจีนแผ่นดินใหญ่ในอะไรเองเนี่ยก็มีบรรยากาศที่ค่อยๆเปิดกว้างเสรีมากขึ้นเมื่อกี้ผมบอกว่าจริงๆมันมีเวลาอยู่นะครับก็คือปี2004เนี่ยก็มีคนเรียกร้องแล้วว่าปี2012ให้มีการเลือกตั้งรัฐบาลปักกิ่งเมื่อปี2004เนี่ยไม่โอเคเพราะว่าไม่มี2012ปี2007เนี่ยนะครับรัฐบาลที่ปักกิ่งบอกว่ามีการเลือกตั้งได้2017 10ปีต่อจากนั้น2007เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จีนค่อนข้างเสรีนะเป็นช่วงพระบดีหูจิ๋นเทาแล้วก็เป็นช่วงที่บรรยากาศเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยบรรยากาศทางการเมืองต่างๆเนี่ยไปในทิศทางที่ค่อนข้างต่ำกว่านะครับแล้วผมยังจำได้เลยนะครับว่าตอนนั้นนี่นะครับนักวิชาการจีนเขียนบทความเนี่ยลองไปหาอ่านได้นะครับบทความวิชาการเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฝรั่งตะวันตกนี่จะต้องงงมากเลยว่าทำไมเราถึงยอมที่จะบอกว่า2017เป็นฮ่องกงมีการเลือกตั้งแต่จริงๆเนี่ยเมืองจีนเนี่ยไม่ได้เห็นการเลือกตั้งเป็นสิ่งไม่ดีนะเมืองจีนมันก็ได้ทดลองกับการเลือกตั้งอะไรกับเนี่ยหลายอย่างครับแต่เราบอกว่าครั้งนี้หลายอย่างไม่เหมือนเดิมอันดับแรกในจีนเนี่ยทิศทางมันไปในทิศทางอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วก็ปิดมากกว่าเดิมมากนะครับชาตินิยมมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างปิดนะและขณะเดียวกันเนี่ยเราบอกว่าในฮ่องกงเองเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนที่ถ้ามองจากฝั่งรัฐบาลจีนเนี่ยเห็นว่าค่อนข้างโหดรุนแรงคือไม่ได้แค่ต้องการการเลือกตั้งแต่ต้องการจะแยกประเทศต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่าจะมีส.ส.ผู้สมัครใช่ไหมครับที่มีความคิดอยากจะแยกประเทศลงสมัครส.ส.รัฐบาลจีนก็สุดท้ายไปตัดสิทธิ์เขานะครับมันก็รุนแรงอย่างโตก็คือมันมีความไม่เชื่อใจกันแล้วนะครับว่าถ้าเราปล่อยนะครับการเลือกตั้ง
ันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะนำไปสู่อะไรที่มากกว่านั้นไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ตีก็เลยกลับมาใช้วิธีบอกว่าจะสกรีนคันดิเดตก่อนแล้วจะอะไรซึ่งคนฮ่องกงที่เป็นกลุ่มหัวก้าวหน้าบอกว่ารับไม่ได้มันก็เลยไม่เกิดการเลือกตั้งนะครับเมื่อปี2017นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าแน่นอนนะครับว่ามันถ้าเปรียบเทียบกับการประท้วงร่มก็คือเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายมันเป็นจุดเล็กๆที่จุดประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงแล้วก็กลับไปสู่ในความคิดที่จะเรียกร้องสัญญาเนี่ยซึ่งจีนแผ่นดินใหญ่ได้เคยให้ไว้นะครับว่าวันหนึ่งจะเกิดไอ้ Universal Suffrage เนี่ยสัญญานี้อยู่ในธรรมนูญการปกครองของฮ่องกงเลยนะครับทีนี้ฮ่องกงเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะผมตั้งข้อสังเกตเพิ่มนิดนึงนะอาจารย์ว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นไม่เคยมีการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเดินเป็นอนุกรมของอังกฤษนะครับแต่ฮ่องกงเนี่ยมีเสรีภาพค่อนข้างมากนะครับฮ่องกงมี Civil Society ก็คือ NGO กลุ่มคนที่พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยมากมายนะครับแล้วก็แอคทีฟแล้วก็กฎหมายฮ่องกงเนี่ยก็คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในสื่อสารมวลชนนะครับเสรีภาพในการประท้วงอย่างสงบนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีการเลือกตั้งนะครับตรงนี้มันต่างกับจีนนะเราบอกว่าจีนเนี่ยไม่มีเสรีภาพแบบนี้นะครับแต่ฮ่องกงเนี่ยคนก็บอกว่าเป็นเซมิเดโมคราซีก็คือมันมีเสรีภาพอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีUniversal Suffrage คือไม่มีการเลือกตั้งนะครับแน่นอนเราบอกว่าจีนเนี่ยควบคุมสื่อใช่ไหมครับไม่มีเสรีภาพคุณจะออกมาชุมนุมไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ไม่มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับสิงคโปร์นะครับเราก็บอกว่าสิงคโปร์ก็เหมือนกันนะสิงคโปร์ก็ค่อนข้างที่จะปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นในเรื่องการเมืองนะครับทีนี้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยฮ่องกงก็เป็นคนนิยมเต็มตัวนะครับยิ่งกว่าคือไม่ต้องเปรียบเทียบกับคือที่เป็นใหญ่เป็นระบบตลาดนะครับแต่ว่าก็อาจจะอยู่บนพื้นฐานความคิดสังคมนิยมบางอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะครับผมว่าน่าสนใจนะท่านลองไปอ่านดูบทความเนี่ยเริ่มเปรียบเทียบฮ่องกงกับสิงคโปร์อันนี้น่าสนใจก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นทุนนิยมมากฮ่องกงแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยมีระบบประกันสังคมพื้นฐานเนี่ยที่ค่อนข้างดีก็คือทุกคนเนี่ยน้อยจะต้องมีบ้านนะฮะทุกคนเนี่ยมีระบบประกันสุขภาพนะครับขณะที่ฮ่องกงเนี่ยตอนนี้นะฮะเราบอกว่าเรื่องบ้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นความกดดันเพราะเนี่ยทั้งความกดดันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยสุดท้ายมันสะท้อนผ่านออกมาเพราะว่าการเมืองมันไม่ได้มีกลไกที่ให้คนพวกนี้ใช้เสียงออกมาไม่มีกลไกในตัวว่าคุณรุมได้แสดงความเห็นได้ร้องสื่อได้แต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็บอกว่ามันก็เลยเป็นตัวที่อะไรนะทำให้มันมีความตึงเครียดนะเกิดขึ้นค่ะก็เหมือนที่เขาบอกว่าคือจริงๆแล้วถ้าคนเราอยู่ดีดีเศรษฐกิจดีชีวิตดีมีบ้านอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะประท้วงน้อยลงอะไรเงี้ยจำได้มั้ยบอกว่าเนี่ยนะเราให้ชาวนาขับเคลื่อนการปฏิวัติได้เพราะชาวนามีความตื่นรู้ทางการเมืองมากเท่ากับกระสอบมันฝรั่งก็คือถ้ากระสอบมันฝรั่งมันไม่มีมันฝรั่งอย่างนั้นมันก็จะเป็นใบดีมาถ้ามันมีมันฝรั่งก็จะอยู่ที่ก็เหมือนชาวนาที่ถ้าหิวก็จะลุกมาปะท้วงถ้าไม่หิวก็อยู่ต่อไปได้เรื่อยๆได้สัจใจเราก็เป็นการปกครองระบอบนี้อันนี้มาร์กพูดแต่อีฉันก็ไม่ใช่แค่ชาวนามันทั่วโลกโดยทั่วไปอ่ะก็โมโหหิวเลยนะดังนั้นโดยส่วนตัวเราก็มองว่าจริงๆเรื่องของการกระทวงที่เกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องของปากท้องเรื่องของคุณค่าชีวิตอยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็นำเสนอตรงนี้ตอนท้ายเรื่องสิงคโปร์นี่เห็นภาพชัดเจนมากนะอีกอย่างที่น่าสนใจมากที่เราควรจะต้องสูงจริงควรจะต้องเชิญอาจารย์มาได้รับการใช้งานอีกบ่อยๆเพราะว่าเวลาอาจารย์คุยเรื่องกฎหมายที่ออกมาจากรัฐบาลจีนอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เห็นว่าคือเรามองจากภายนอกอ่ะ
เราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหสาธารณรัฐจีนทั้งคอมมิวนิสต์ประเทศจีนช่างแบบยิ่งใหญ่และเข้มแข็งและไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ว่าจากเข้าดูในรายละเอียดในทางกฎหมายในทางนโยบายในทางผู้นำต่างๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันมีความเปลี่ยนใจไปมาเป็นไปได้ที่จะคุยกันนัดน้องแล้วนัดอะไรเงี้ยคือมันมีอาจารย์ทำให้เรารู้สึกว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยจริงๆแล้วมีเขาเรียกว่ามีพลวัตมีความรอบด้านมากกว่านั้นนะไม่ใช่ว่าเวลานั้นข่าวออกหรือเราพูดถึงรัฐบาลจีนเป็นผู้ใบบุญเรามักจะมีความรู้สึกว่าเหมือนรัฐบาลจีนเป็นกระแพงใหญ่ๆอันหนึ่งที่เราไม่ควรพูดเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าจากมุมมองในทางกฎหมายของคนที่ศึกษาเรื่องนี้จริงๆเนี่ยทำให้เราเห็นประเด็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เยอะนะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์หน้าเดี๋ยวเราต้องมีการคุยกันต่อไปแต่หน้าเวลานี้เราผ่านมาดูในมุมมองของสื่อบ้านดีกว่านะคะของคนที่เข้าไปอยู่ในที่นั้นประเด็นแรกที่อยากจะให้คุณประภาคุณเล่าให้ฟังก็คือว่าคือทำไมท้ายที่สุดแล้วคุณถึงตัดสินใจหรือหัวหน้าคนถึงตัดสินใจให้คุณไปสังเกตการที่นั่นเพราะว่าเท่าที่เห็นออกมาสื่อในช่วงที่คุณไปช่วงเดือนมิถุนายนคนออกมาเป็นล้านเนี่ยไม่ได้มีสื่อไทยที่จะสนใจเรื่องนี้มากเท่าไหร่แล้วก็เลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไปค่ะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็ขอคณะอาสาสมัครที่ชมบักคุณนี้สถาบันเอเชียด้วยนะค่ะค่ะก็การที่เราตัดสินใจที่จะไปทำข่าวบนท้องถนนอันนี้ในระดับส่วนตัวก่อนระดับส่วนตัวเนี่ยดิฉันไปทำข่าวในช่วงสังวรโรคเมื่อปี2014แล้วก็ไปในช่วงครบรอบที่ฮ่องกงเป็นจีน20ปีเมื่อปี2017แล้วก็เลยรู้สึกว่าคราวนี้มันคือในช่วงปี2017เราจะเห็นความเหนื่อยๆของการเคลื่อนไหวในฮ่องกงเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าพอจบการตัดวันร่วมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีพักเดวันซิสโก้ขึ้นมาแล้วแต่สุดท้ายแล้วเหมือนไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยคือดีเลยไม่มีใครไปสนใจจะไปประท้วงกับเขาเลยนะคะแต่ว่าพอในปีนี้มันดูความหวังเหล่านั้นมันเริ่มกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจที่จะกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้โครงการเคลื่อนไหวในฮ่องกงไปแล้วก็เลยขอบก.แล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ของไว้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยแล้วก็กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโซเชียลมีเดียต่างๆของประเทศจีนด้วยแล้วเราก็คิดว่าถามคนที่ของเราก็เป็นคนที่สนใจการเมืองแล้วก็สนใจการเปรียบเทียบด้วยแล้วหลายคนก็สนใจจีนอย่างมากเพราะจีนก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากก็มีการวิสอบไปเป็นคนที่รู้สึกรีเลทตัวเองเท่ากับคนที่ต่อสู้ในฮ่องกงแล้วก็มีฝ่ายที่เป็นฝ่ายโปรตุเกสด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเราไปเพราะว่าเรารู้ว่าออเดียนส์เราค่อนข้างชัดเจนว่าสนใจเรื่องนี้นะแต่ว่าอันนี้มีมายด์เฟนส์สำหรับพี่สื่อมวลชนสำนักรีวิวนะคะคิดว่าอีกส่วนหนึ่งที่มีแค่ไม่กี่สำนักที่ไปในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นเพราะว่าด้วยเหตุผลทางธุรกิจของสายการสื่อด้วยที่มันค่อนข้างจะเป็นขายังทำให้การจะขอคุณไปโอนแทนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีแค่ไม่กี่ชอบไม่กี่สำนักแต่เรารู้ว่าออเดียนส์เราชัดเจนออเดียนส์เราต้องการที่จะดูสิ่งนี้เราก็ไปไทยพีบีเอสก็มีคุณอยู่แล้วเขาก็ไปได้PBTVก็มีไม่ต้องจ่ายค่าหัวมีหลายเหตุด้วยกันคือจริงๆนะในช่วงเหตุการณ์จัดงานในวันนี้คือเราก็นั่งคิดว่าทำไมสื่อไม่ค่อยเล่นเรื่องนี้แล้วก็ทำไม
ไมยังไม่มีใครจัดเรื่องนี้อีกอะไรเงี้ยเราทีแรกเราก็จัดเอ๊ะหรือต้องจะไม่สนใจหรือต้องจัดขึ้นมาทีนึงแล้วปวดล้มหลังที่มีที่นั่งนั่งซื้อจะหมดเลยเอกประวัติศาสตร์ทุกสิ่งชั้นของนี้มันช็อกมาช้านะโอเคก็สรุปว่ามันก็เป็นเรื่องของเรียกอะไรแนวทางของคนดูของฐานคนดูของช่องด้วยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความพร้อมในด้านการเงินแล้วก็เข้าใจในช่วงนี้ทุกคนก็โดนมีเลย์ออฟเยอะแยะมากมายอีกเหตุผลหนึ่งที่นึกได้เมื่อกี้ก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเวลาที่มันประท้วงขึ้นมาแล้วการตามคือข่าวต่างประเทศมันมีอะไรเกิดขึ้นเรื่อยๆมีสงครามการค้ามีเรื่องที่มันฉูดฉาดมีสีสันมากเพราะฉะนั้นพออยู่ดีๆที่ฮ่องกงขึ้นมาประท้วงเป็นล้านหนึ่งล้านคนแล้วมันไม่มีสีไม่มีกลุ่มสำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวในฮ่องกงมากนักเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าไม่มีที่มาที่ไปเลยแล้วก็คือมันก็เลยทำให้ไม่ได้สานต่อไม่ได้รู้สึกว่าเออมันแฟชี่ไม่ได้น่าสนใจค่ะในช่วงแรกๆจนกระทั่งมันสลายด้วยแก๊สน้ำตาแบบนี้ก็เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนที่ไปนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหไปจะช่วงออกมาเป็นล้านคนเลยแล้วสถานการณ์เป็นยังไงจริงๆแล้วก็บอกว่าประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครอย่างเราก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับการชุมนุมประท้วงเนาะมันเหมือนกับที่เขารู้กันบ้างเราไม่หรืออะไรไหนที่ไปมันเป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่ไปกลับมาแล้วเนี่ยละลอกหลังที่เกิดขึ้นแล้วมีแก๊สน้ำตากันเป็นบ้านเป็นเมืองไปหมดเนี่ยภาพที่เห็นจากสื่อออนไลน์หรือสื่อต่างประเทศต่างๆเนี่ยคุณประภาคุณคิดว่ามันแตกต่างกับตอนที่คุณไปลองล่าสุดนี้อย่างไรบ้างค่ะก็เล่าบรรยากาศตอนที่ไปกันตอนที่ไปเนี่ยคือไปช่วงวันที่15-18 มิถุนายนก่อนหน้านั้นมีการสลายการชุมนุมในการสลายแล้วครั้งแรกวันที่12 มิถุนายนแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเมื่อมันมีแก๊สน้ำตาลงรูปแรกแล้วอ่ะแล้วก็ทางฝ้าของใช้หลักก็บอกว่าเดี๋ยวจะระงับไว้ก่อนนะมันกลับกลายเป็นยี่ห้อแล้วการหาหน้ากฎหมายนั่นค่ะกฎหมายอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็เลยยี่ทำให้คนอ่ะรู้สึกว่าจะต้องออกไปอีกหนึ่งก็คือเพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่ได้ตัวรัฐบาลฮ่องกงจะปราบนะเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเจอแก๊สน้ำตาแล้วฉันจะปล่อยนะประเด็นที่สองก็คือแม้ว่าจะระงับกฎหมายนี้แล้วอ่ะแต่มันไม่ได้เป็นการถอดถอนอันนี้อย่างถาวรฉะนั้นก็เลยเป็นการออกมาย้ำอีกว่านี่คือจุดยืนของคนฮ่องกงทั้งหมดคราวนั้นก็เลยวันที่16วันอาทิตย์ก็เลยมีคนออกไปที่เขาประมาณกันประมาณ2 ล้านคนแล้วก็บรรยากาศมันค่อนข้างคึกคักมากๆแล้วก็คึกคักในแง่ที่ทุกคนดูมีความหวังด้วยนะคือทุกคนมองโลกในแง่ดีเพราะว่าถ้าเรามองจากคนข้างนอกอย่างเราจะรู้สึกว่าดูไม่น่าจะสู้อะไรได้เลยแล้วก็ดูไม่มีทิศทางอะไรที่รัฐบาลจีนจะยอมรัฐบาลฮ่องกงเองจะยอมปรับปรุงไปมากกว่านี้คิดว่าการระงับกฎหมายเนี่ยมันก็มากเกินพอแล้วแต่ว่าสำหรับคนฮ่องกงในช่วงนั้น ไม่เป็นอย่างนี้เลยทุกคนรู้สึกว่าถ้าฉันออกมาแสดงพลังการเพื่อออกมาในที่นี้ก็คือนัดกันเดินก็คือเดินแล้วก็ไม่ได้มีจุดอื่นด้วยนะคะก็คือออกมาว่าจะเราจะเดินเราก็จะเดินจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้เดินถึงตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็จะอยู่กันตรงนั้นโดยที่ก็ตะโกนไปเรื่อยเปื่อยว่าเราต้องการให้ลาออกเราต้องการให้ถอดถอนกฎหมายนี้ไปแต่ว่าในความหวังเหล่านั้นมันกลายเป็นความสิ้นหวังในช่วงวันที่1กรกฎาคมที่เป็นวันครบรอบส่งมอบฮ่องกงคืนจีนครบรอบ22 ปีแล้วก็มีการบุกรัฐสภาเข้าไปอันนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนที่
จริงๆหลายๆคนมองว่าอันนี้มันคือเป็นการบอกแล้วว่าความหวังเหล่านั้นน่ะในช่วงกลางเดือนมิถุนายนมันบอกแล้วมันม็อบนี้ขับเคลื่อนด้วยความสิ้นหวังจากที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2014จนถึงช่วงประมาณก่อนครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนหรือว่าทั้งเดือนมิถุนายนมันขับเคลื่อนด้วยความหวังความหวังว่าเมื่อฉันออกมาแล้วอะรัฐบาลจะยอมเปลี่ยนเมื่อฉันออกมาแล้วต่างชาติจะมองเห็นฉันว่าฉันได้ใช้สิทธิ์ของฉันเสรีภาพของฉันในการที่จะออกมาบอกว่านี่คือสิ่งที่คนฮ่องกงต้องการการที่ออกมา1ล้านคนในรอบแรกในวันที่9เขาก็บอกว่าเนี่ยประชากรฮ่องกงทั้งหมดมีอยู่ประมาณ7ล้านกว่าคนการที่ออกมา1ล้านคนหมายความว่า1ใน7เนี่ยไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้แล้วออกมาซ้ำอีกครั้ง2ล้านคนอันนี้มันก็คือเป็นการย้ำเข้าไปอีกว่าจริงๆแล้วคนฮ่องกงจำนวนมากมันจะมีคนที่ไม่ได้ออกมาร่วมอีกเนี่ยอีกมากมายที่ไม่ต้องการสิ่งนี้แต่เมื่อออกมาเยอะขนาดนั้นแล้วอ่ะมันทำให้แล้วรัฐบาลฮ่องกงไม่มีการตอบสนองอะไรมากกว่านั้นอีกมันทำให้กลายเป็นว่าการเคลื่อนไหวนี้มันขับเคลื่อนด้วยความสิ้นหวังพอสิ้นหวังเสร็จแล้วมันก็ต้องทำให้ยกระดับขึ้นไปอีกด้วยการรัฐสภาด้วยการทำระดูแล้วก็จากที่มันสันติกันมาเรื่อยๆที่เชื่อว่าเราจะชุมนุมกันโดยที่กระจกห้างจะไม่แตกเราจะไปประท้วงกันโดยที่ของในตู้เย็นในรัฐสภานั้นจะไม่หายไปเราจะไม่หรือว่าถ้าเราหยิบไปเราจะเอาเงินวางให้เขาว่าเราไม่ได้จะขโมยนะเลยเราไม่ได้คือเขาจะยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนอย่างที่รัฐบาลบอกคือรายเดอร์ไม่ได้เกาะจราจรหรือว่าอาชญากรรมต่างไอ้คอนเซ็ปต์นี้มันยังอยู่แต่ว่าเขายกระดับการประท้วงนอกเหนือจากการบุกเข้าไปในทำเนียบในรัฐสภาแล้วเนี่ยมันคือการทำลายทรัพย์สินของอาคารของรัฐใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็นการปะทะกันพอมันหลายๆครั้งในการที่ประท้วงแล้วมันไม่ได้ผลสักทีก็เลยนำไปสู่การที่ว่ามีกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเราคนก็ปะทะกับตำรวจแล้วนะมันก็เลยทำให้สถานการณ์มันแรงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงอย่างที่เราเห็นวันนี้เนี่ยค่ะมีก็เพิ่งติดสนามบินไปแล้วมีค่ะมีติดแล้วติดกี่อันนี้ก็เลยน่าสนใจเนาะกำลังเป็นไปตั้งแต่รอบช่วงหนึ่งครั้งแล้วคราวที่แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันทำให้ฟอกไปคุณน่าสนใจว่าคราวนี้คุณราบอกว่าพอออกมาล้านคนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหรอสองล้านคนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเลยบุกสภาเลยแล้วเลยปิดสนามปิดเลยคือเหมือนมันแรงขึ้นแต่ว่าแล้วอะไรมันเกิดขึ้นตอนรอบหนึ่งรอบนั้นที่ทำให้มันฟอกไปทำไมคราวนี้มันมีฟอกขึ้นตามความเข้าใจของคนที่มองจากภายนอกคือจริงๆตัวเองก็ไปสังเกตการต้องเหลือตอนท้ายเรื่องของการจากความรู้สึกของตัวเองเขารู้สึกว่าตอนต้องเหลือเนี่ยฝ่ายรัฐบาลใช้วิธีการรอไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันยืดเยื้อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีผลทางเศรษฐกิจคือคนก็ไม่สามารถจะโดดงานออกมาประท้วงได้เรื่อยๆคนก็เริ่มจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วคือสายป่านเราพอก็เริ่มไปเองนี่ต้องหนักก็คือว่าเอ๊ะทำไมคราวนี้มันไม่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วการที่รัฐบาลถ้ามุมมองจากมุมมองของฝ่ายการการที่เขาบอกว่าโอ้รัฐบาลก็ปวดกล้ามนะจะออกมา2ล้านคนก็ยังไม่ขยับเนี่ยมันก็ควรจะทำให้ฟอกไปแล้วมันมีอะไรที่มันต่างกันระหว่างคราวนี้กับคราวล่าสุดที่คราวนั้นมันฟอกแล้วคราวนี้ไม่ฟอกก็เพราะว่าตอนช่วงปี2014มันเป็นการประท้วงต่อเนื่องคืออยู่กันทั้งวันทั้งคืนใครที่อยู่ตรงนั้นได้ก็อยู่ไปเรื่อยๆซึ่งมันกินเวลายาวนานหลายเดือนมันทำให้สุดท้ายมันขอค่ะคือค
พอทำเราไปประท้วงทุกวันก็เหนื่อยไปประท้วงวันเดียวก็เหนื่อยก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าอันนี้คืออยู่กันนานมากพออยู่กันต่อเนื่องยาวนานมากๆคนก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆก็ทำให้รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไม่ปลอดแล้วในปี2014จริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าตอนนั้นตอนปี2014เราจะได้รับข้อมูลว่าโอ้โหเยี่ยมใช่ค่ะแรงมากค่ะเดือดไปด้วยความเนี่ยโกรธมากขึ้นในปี2014แม้ว่าเราจะได้รับข้อมูลจากสื่อหรืออะไรต่างๆว่าการประท้วงทั้งปี2014มันไม่มีแกนนำที่ชัดเจนแต่เราก็จะเห็นอยู่แหละว่ามีอาจารย์มหาลัยเองช่วงแรกๆก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจังหวัดเป็นใครแล้วก็มาหลังๆก็เป็นโจชัวหวงนะคะโอต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้แหละก็จะเป็นคนที่พยายามจะควบคุมว่าทิศทางในการประท้วงจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการประท้วงมันก็เลยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทำด้วยกันทำอย่างนี้ทำจะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าในปีนี้เนี่ยค่ะเขาเรียนรู้มาจากการประท้วงปี2014ว่าเราไม่สามารถที่จะประท้วงชุมนุมยืดยาวกันขนาดนั้นได้เพราะทุกคนเหนื่อยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้แทคติกแบบทุกวันนี้ก็คือเราจะประท้วงกันสามอาทิตย์เสร็จแล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เราก็ไปทำใช้ชีวิตของเราไปแล้วก็เสาร์ที่เราก็มาใหม่มันจะทำให้ผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้เหนื่อยติดต่อกันนานมากแล้วก็ในคราวนี้เนี่ยคือตอนที่เราไปพูดคุยกับผู้ประท้วงในคราวนี้เราบอกว่าเราอ่ะรู้สึกว่าการประท้วงครั้งนี้มันดูเร็วออกไลฟ์มากมันดูจัดการดีมากๆจากที่เราเห็นภาพจากสื่อเราก็จะก่อนที่เราจะไปนะคะเราก็จะพบว่ามันมีการรับมืออย่างดีว่าถ้าเกิดว่าเจอแก๊สน้ำตาจะต้องทำยังไงถ้าเกิดโดนจับจะต้องทำยังไงมันมีคู่มืออย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีแกนนำอยู่เบื้องหลังแน่เลยแต่ว่าคุยกับผู้ประท้วงแล้วเขาก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยมันไม่มีแกนนำที่ยิ่งกว่าปี2014แต่ว่าชาวฮ่องกงเนี่ยใช้วิธีการในแง่ที่ว่าเราถนัดอะไรเราก็พูดไปแบบนั้นอย่างเช่นว่าคุณมีความรู้เรื่องกฎหมายคุณก็ไปแจกไปติวบอกว่าวิธีการว่าคุณโดนจับแล้วคุณทำยังไงบ้างหรือว่าถ้าคุณมีคุณทรัพย์คุณก็ซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันแก๊สน้ำตาและเป็นที่ไทยต่างๆไปให้ว่าคุณมีความรู้เรื่องการผลิตยาทั่วไปเพราะฉะนั้นอ่ะการประท้วงครั้งนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีแกนนำเลยแล้วก็มันเป็นอาศัยความรู้สึกว่าฉันจะทำสิ่งนี้เพื่อให้โอกาสเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อการประท้วงมันดำเนินต่อมาเรื่อยๆจนคราวนี้ก็คืออาทิตย์ที่10แล้วมันก็เลยมีความแตกความคิดกันนะว่าฉันจะใช้วิธีนี้ในการประท้วงฉันจะใช้วิธีนั้นในการประท้วงมันก็เลยมีกลุ่มที่รู้สึกว่าฉันต้องใช้ความรุนแรงนะฉันอาจจะต้องใช้อิฐใช้ระเบิดเกลืออะไรในการโต้กับตำรวจบ้างไม่ได้ก็รู้สึกว่าถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวแต่กลุ่มเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนถูกใหญ่ก็เป็นแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นแต่ผู้ชุมนุมทั้งหมดเขาไม่ได้พยายามจะตีตัวออกหาคนที่ใช้ที่ต่อโต้ตำรวจนะคะมันจะต่างจากการประท้วงที่เราเคยรู้จักในประเทศไทยที่บางทีพอมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมาเราถือว่าพอคนนี้ไม่ใช่พวกเราคนนี้เป็นลูกแสดงฟองคนนี้ว่าของฮ่องกงไม่มีทุกคนรู้สึกว่าโอเคที่เป็นความรับผิดชอบของเราร่วมกันนี่ก็น่าสนใจนะในแง่ที่ว่าจริงๆการประท้วงของฮ่องกงครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าถ้าจะใช้ศัพท์แบบที่ผู้บริหารชอบใช้มีนวัตกรรมเยอะเหมือนกันนะในการประท้วงเช่นประท้วงเฉพาะเสาร์อาทิตย์เช่นมีการหน่วยเอาน้ำไปล่าแก๊สตาและอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็การที่ไม่มีแกนนำชัดเจนก็ทำให้ในแง่ในถูก
ปราบปรามได้ลำบากแล้วก็มีนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นมาได้เยอะจนสร้างความสร้างสรรค์แต่เราก็ได้ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ท้ายที่สุดไม่แล้วไม่มีใครควบคุมการชุมนุมนี้ได้เลยถ้าจำไม่ผิดตอนที่มีการอยู่รัฐสภาตัวเองก็มีเพื่อนที่อยู่ที่ฮ่องกงหลายคนก็ไม่เห็นด้วยกันที่จะเข้าไปในรัฐสภาแล้วก็มองรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้แย่แล้วอันนี้จะเป็นความชอบธรรมในการที่ฝ่ายรัฐจะต้องประกาศความเสียงรุนแรงแล้วเพราะว่าคือเริ่มใช้ความรุนแรงเกิดออกนอกกรอบแล้วอะไรเงี้ยหรืออย่างเมื่อวานนี้ที่มีการปิดสนามบินก็เช่นเดียวกันก็คิดว่าก็คนจำนวนมากทั้งที่อยู่ในห้องโฟมเองแล้วก็นอกรู้สึกว่าอันนี้เดือดร้อนชาวบ้านแล้วไม่ใช่แล้วก็จะมีความคิดเห็นต่างกันเยอะนะฮะก็อีกประเด็นนึงที่อยากให้คุณประมาณเล่าทางก็คือว่าคุณประมาณได้มีโอกาสไปคุยกับผู้ชุมนุมหลายคนคืออยากฟังเสียงของคนที่เขาอยู่ในที่นั้นแล้วมีคนหนึ่งที่ดังมากเลยรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้คิดได้นะไปสัมภาษณ์เดวิโซนะซึ่งเป็นนักร้องซึ่งตอนหลังได้กลายเป็นการเป็นหน้าตาของการประท้วงนี้แล้วก็มีการไปแสดงความเห็นตัวแทนในที่ประชุมสหประชาชาติด้วยแต่คุณภาพคุณนี่ไปสัมภาษณ์เดวิโซก่อนที่เขาจะไปสหประชาชาตินะใช่ไหมแล้วคุยให้เราฟังหน่อยสิว่าจากมุมมองของคนที่เป็นหน้าตาของการประท้วงบางคนเนี่ยเขามีมุมมองยังไงแล้วถ้าจะเหมือนกับกลับมาสั่งแลกเปลี่ยนกับอาจารย์อาในแง่ที่ว่าจากมุมมองของกฎหมายเขามองกันในอย่างนี้หรือว่ามุมมองของรัฐเขามองกันในอย่างนี้แล้วคนที่เขาประท้วงอย่างเงี้ยเขามีความเข้าใจโครงสร้างกฎหมายอะไรมากน้อยขนาดไหนที่สักครู่เราฟังอาจารย์อาพูดเนี่ยเขารู้ไหมหรือว่าเขาก็ออกตามกันมาหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก่อนอื่นให้เครดิตคุณจักรบอยที่เป็นแรปเปอร์หนึ่งในรับประเด็นซินเทอร์ชิพเพราะว่าเขาไปเจอกันที่งานรับรางวัลที่ออสโลแล้วก็ที่เขาก็ช่วยติดต่อคุณเดนิสโฮให้ตอนแรกคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นหน้าเป็นตาขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในช่วงปี2014เขาก็เป็นหนึ่งในศิลปินเรียกว่าเป็นศิลปินคนแรกเลยที่ไปอยู่ตรงหน้าที่ประท้วงร่วมกับผู้ประท้วงเราก็เลยตอนเขาหนึ่งจีนแซงชาติคนไทยก็โดนถอดเทปออกจากแผงต่อการถอดเทปคุยถอดอัลบั้มออกแล้วก็ไม่ให้เล่นคอนเสิร์ตนะคะแล้วพอมาคราวนี้เขาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ศิลปินมาร่วมประท้วงกับคนฮ่องกงแล้วเดนิสก็บอกว่าจริงๆแล้วคนทุกคนคงต้องทราบนะคะว่าประเด็นของกฎหมายนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับเขาอย่างไรบ้างนั่นเป็นเหตุผลให้เขาออกมาแล้วเฮ้ยเราอย่าลืมว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองแห่งการให้ข้อมูลหนักมากอย่างที่เราบอกไปทีคือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าเจอแก๊สน้ำตาต้องทำยังไงก็มีใบเตยบอกเพราะฉะนั้นในพวกนี้มีโปรแกรมอธิบายอย่างชัดเจนแล้วก็มีการแชร์กันหนักมากอยู่แล้วในโซเชียลมีเดียก็จะบอกเลยว่ากฎหมายนี้นั้นจะส่งผลกระทบกับชาวท่องเที่ยวยังไงบ้าง1-3-4และสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดเนี่ยมันก็คือว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการที่ถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรไม่ถูกใจรัฐบาลจีนสักนิดเดียวเขาก็รู้สึกว่าจีนสามารถที่จะตั้งข้อหาอะไรเล็กๆไม่น้อยกับเขาก็ได้แล้วก็ขอให้รัฐบาลฮ่องกงปล่อยตัวไปสิ่งเขากังวลเขารู้สึกว่าคือทุกวันนี้เนี่ยเสรีภาพของคนฮ่องกงก็เริ่มจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเคสที่มันชัดเจนที่สุดกับชาวฮ่องกงก็คือกรณีที่คนที่ทำสำนักพิมพ์ในคอสเทเลนะคะที่เป็นทำขายหนังสือที่วิจารณ์รัฐบาลจีนเป็นอย่างคนเหล่านั้นอยู่ดีๆก็ถูกอุ้มไป
อุ้มหายไปแล้วก็หนึ่งในคนที่ถูกอุ้มหายไปถูกอุ้มหายไปที่พัทยาเองคือเขารู้สึกว่าอิทธิพลของจีนแผ่นดินใหญ่ในการที่จะปราบปรามคนที่คิดเห็นต่างแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่เลยในฮ่องกงก็เสียแล้วขนาดหนีมาอยู่พัทยานี่ก็ยังโดนกู้ไปอีกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าจีนเข้ามากดดันเข้ามาบีบบังคับคนฮ่องกงมากเกินไปแล้วแล้วเขารู้สึกคนฮ่องกงจะมีสำนึกในแง่ที่ว่าฉันเป็นเมืองเดียวนะที่สามารถที่จะควบคุมเทียนอันหนึ่งได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฉันหมดสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ไปพื้นที่ทั้งหมดนี้ไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมเรื่องนี้ได้แล้วหรือจะวิจารณ์รัฐบาลจีนในแง่อื่นๆหรือไม่ใช่แค่เรื่องของเทียนอันหนึ่งเรื่องอื่นๆอีกเนี่ยมันยากมากมากเพราะว่าหลายคนเขาก็เห็นแล้วว่าอย่างนิวโซโกไอ้เรื่อยๆอะไรก็จะถูกจีนครอบงำไปหมดฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของประชาชนทั่วไปตัวเดนิสเองที่เป็นศิลปินหรือว่าคนที่ทำงานศิลปะมีเชิงสมัยใหม่เขาที่อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนโดยตรงอาจจะเป็นวิพากษ์วิจารณ์ระบบหรือไปวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจหรืออะไรที่หรือแต่อะไรบางอย่างที่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจจะไม่พอใจหรือเปล่าเขาก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเซ็นเซอร์ตัวเองโดยที่ไม่รู้ต้องเซ็นเซอร์ไปถึงไหนนั่นเป็นเหตุผลให้ศิลปินของฮ่องกงบางคนออกมาร่วมทั้งคนที่ดังและคนที่เขาก็ทำงานศิลปินแค่ไหนก็ออกมาด้วยกันสนใจมากเลยได้ฟังเสียงจากว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไรโลกคุณประธานคนนี้นิดเดียวไปโลกแรกโลกเดียวคนแก่ต่างๆนะคะไม่โดดเป็นอย่างโชคดีฟังนะคะทีนี้อาจจะอยากจะกลับมาถามอาจารย์อานที่เพิ่งเกี่ยวเรื่องนี้ในฐานะที่อาจารย์อานเขียนหนังสือชั้นแน่น่าจะสูงนะจะขายหนังสือไปเรื่อยๆนะคือถ้าเข้าที่เด็กที่ฟังมุมมองจากสื่อที่คุณประธานคุณบอกเนี่ยนะแล้วก็การประท้วงครั้งนี้มันมีเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะจริงๆมองจากมุมมองของนักประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องบอกว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในฮ่องกงเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้เนี่ยเพราะว่าเราเพิ่งเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตบูมกันมาในศตวรรษที่21เนี่ยแล้วเราไม่เคยเห็นการประท้วงก่อนหน้านี้ที่มันเป็นการต่อสู้กันในเชิงข้อมูลข่าวสารอะไรแล้วก็ใช้ความไฮเทคมากเหมือนกันมันถึงขนาดนี้นะคะเราก็เป็นฐานะที่อาจารย์ก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสื่อดิจิตอลอะไรต่างๆความ 4.0 5.0 มากกว่าชั้นเยอะเนี่ยอาจารย์มีความเห็นยังไงแล้วก็อาจารย์คิดว่าอันนี้อีกงานนึงที่สำคัญมากเลยอาจารย์คิดว่าข้อมูลที่ปรากฏในสื่อทั้งสื่อนานาชาตินะฮะแล้วก็สื่อที่ในสื่อไทยที่ปรากฏออกมาในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าให้ภาพที่มันถูกต้องเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วมันยังมีความเข้าใจผิดเยอะไหมนะเพราะอย่างเห็นคนที่อาจารย์ก็คุยให้ฟังว่ามีใครรู้บ้างไหมที่ว่าจริงๆแล้วในมีรัฐธรรมนูญของฮ่องกงเนี่ยเขาก็บอกไว้แล้วว่ามันจะนำไปสู่ universal suffrage ภายใน50 ปีเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่แต่คิดว่าในความสงครามข้อมูลข่าวสารที่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรตอนนี้เนี่ยค่ะคนความรับรู้ของคนหรือการนำเสนอของสื่อเนี่ยมันมีความถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนอะไรเยอะมากนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์คือผมคิดว่าเรื่องที่มันเป็นชนวนที่ทำให้มันยืดเยื้อได้ขนาดนี้นะครับมันก็คือเรื่องความเชื่อใจกันระหว่างสองฝ่ายเรื่องข่าวสารข้อมูลที่ได้รับไม่เหมือนกันคือเราคุยกันเราเริ่มต้นที่กฎหมายถูกไหมครับแต่ว่ามันที่มันสองเดือนแล้วที่ต้องบอกคือว่าตอนนี้เขาเริ่มแล้วกฎหมายเนี้ยถูกไหมมันก็จะมีคำถามว่าแล้วที่ชุมนุมที่ชุมนุมเป็นไงอาจารย์มองเห็นว่าเขาเริ่มไปแล้วใช่ไหมอาจารย์ไม่คิดว่ามันเป็นแค่การแตะไม่ก่อนแล้วรอนักหลักหรืออะไรเงี้ยเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วคือหมายถึงตอนแรกเขาบอกแตะไว้
แล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคิวไปรอแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นถึงเขาเลยนะคือคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับผู้ชุมนุมเนี่ยเขามีข้อเรียกร้อง5ข้อนะครับข้อที่1เนี่ยก็คือให้บอกว่าจะถอนกฎหมายนี้นะครับวิดรอว์นะให้คำว่าวิดรอว์นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยมันเทมโพรารีว่าหยุดพิจารณาถูกไหมข้อที่1ก็คือบอกว่าให้วิดรอว์กฎหมายออกไปข้อที่2ก็คือบอกว่าไม่ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับข้อที่3ก็คือว่าเลิกที่จะเรียกผู้ชุมนุมว่าเป็นการจราจรเป็นไรออกนะครับข้อที่4ก็คือบอกว่าให้ตั้งกรรมการอิสระของกรมตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบตำรวจตั้งให้กรรมการปรองดองนะครับอาจารย์ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าตำรวจเนี่ยทำเกินสมควรหรือเปล่าในการที่จัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมยิงแก๊สน้ำตาอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อที่5เนี่ยถึงบอกว่าเรียกร้องให้เริ่มกระบวนการปฏิรูประบบเลือกตั้งที่บอกว่ามันหยุดไปนะครับอันนี้คือผมรู้ว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะแต่ว่าเดิมเนี่ย5ข้อเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลมากก็คือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ดูหนักหนานะครับแต่ว่าแฮร์รี่แดนเนียลเขาไม่หยอกสักข้อเลยนั่นคือมีแต่ข้อแรกเนี่ยที่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันตกไปแล้วนะครับก็คือแฮร์รี่อันดับแรกแฮร์รี่ก็ไม่หยอกใช้คำว่าวิดรอว์แต่สุดท้ายเนี่ยใช้คำว่าคิวเดอะลอว์แล้วก็แถลงบอกว่ามันหนักกว่าวิดรอว์อีกก็คือไอ้เรื่องกฎหมายเนี่ยตกไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มาบอกว่าแต่ว่าไม่หยอกที่จะตั้ง2 3 4 5ไม่ยอมเลยนะครับก็คือ2เนี่ยบอกว่าการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นการรักษาคุ้มครองฮ่องกงนะครับเรื่องไรออกก็ไม่ยอมนะครับการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตำรวจเนี่ยก็บอกว่าตำรวจมีกรรมการอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ไอ้กรรมการชุดนั้นกับตำรวจก็ตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็การที่จะตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาก็จะทำให้ตำรวจเนี่ยจะไม่พอใจได้นะครับแล้วแน่นอนในเรื่องตั้งยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงใช่ไหมแต่ว่าประเด็นของผมก็คือว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงคือคนออกมาเป็นล้านคนเนี่ยเราต้องรู้สึกแล้วว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้ตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องที่มันซับซ้อนนะครับคือการพูดถึงโซเชียลมีเดียการพูดถึงการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็คือมันกลายเป็นว่าต่างฝ่ายรับข้อมูลของฝ่ายตัวเองนะความแตกแยกมันก็ยิ่งบานปลายนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามทวิตเตอร์ของผู้ชุมนุมนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมตำรวจถึงทำได้ขนาดนี้นะครับล่าสุดเนี่ยผมเห็นเขาใช้สโลแกนว่าตาต่อตาฟันต่อฟันถามว่าทำไมใช้สโลแกนนี้เพราะว่ามีการกล่าวหาว่าตำรวจเนี่ยทิ้งหนังสติ๊กหรืออะไรแต่ทำให้คนตาบอดยากกระสุนยากใช่ไหมครับซึ่งเราก็บอกว่าอันนั้นเขาก็รับข้อมูลส่วนที่บอกว่า เป็นตำรวจทำเกินกว่าเหตุใช่ไหมครับขณะที่จากฝั่งของรัฐบาลก็จะบอกว่ามันมีการยั่วยุอยู่ตลอดนะครับผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะยั่วยุให้เกิดความรุนแรงใช่ไหมแล้วยิ่งฝั่งรัฐบาลจีนนะครับแต่เดิมเนี่ยข่าวฮ่องกงเนี่ยไม่ค่อยมีอยู่ในสื่อของแผ่นดินใหญ่ตอนนี้ข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเชิงลักษณะว่าไอ้นี่มันขายชาติแล้วก็เริ่มจะเป็นประเด็นเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือเวลาเรามอง perception เนี่ยก็คือว่าถามว่าผมก็ว่าเรื่องระบาดปกติคือเพื่อตรงๆก็คือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เวลาเขามองเนี่ยนะครับผมก็ส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจว่ากลุ่มคือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมันมาจากหลายกลุ่มประกอบกันนะรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยจะงงมากตั้งแต่สมัยเทียนอันเหมินแล้วอันนึงรัฐบาลปักกิ่งงงเนี่ยคือรัฐบาลปักกิ่งบอกว่าเวลาชุมนุมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตกลงแล้วต้องการอะไรใช่ไหมเพราะว่าไอ้ข้อเรียกร้องเนี่ยมันมีตั้งแต่สุดขั้วเหมือนกับตอนชุมนุมเทียนอันเหมินเนี่ยครับอาจารย์มันก็มีตั้งแต่ว่าต้องการจะเลือกตั้งไปจนถึงแค่ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อถูกไหมเพราะว่าไอ้เรนจ์เนี่ยมันกว้างมากนะครับ
แล้วชุมนุมครั้งนี้ก็เหมือนกันก็คือเราบอกว่าคนที่มาเนี่ยก็คือโอเคเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่พอใจรัฐบาลฮ่องกงแล้วก็ไม่พอใจการที่รัฐบาลฮ่องกงเนี่ยถูกอิทธิพลของรัฐบาลจีนเป็นใหญ่ที่ต้องการแสดงออกตรงนี้แต่ว่าเรนจ์เนี่ยมันก็กว้างมากนะครับก็มีคนที่ออกมาล้านคนเนี่ยแน่นอนผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่พอใจกับกฎหมายการส่งไร้ข้ามแดนนะฮะแต่พอหลังจากนั้นใช่ไหมครับผมบอกว่าคนก็อีกจำนวนมากที่บอกว่าไม่พอใจการกระทำของตำรวจใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นมันก็ถัดลงมาเรื่อยๆนะครับบอกว่าพอเลือกตั้งเนี่ยจะเหลือไม่กี่อันนะฮะแต่พอมารวมกันเนี่ยอันดับแรกก็คือปักกิ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าถ้าเราดูเนี่ยคือคนที่เป็นกลุ่มผู้นำเนี่ยนะครับจะมีส่วนสำคัญอ่ะที่เป็นกลุ่มที่เราบอกว่าหัวก้าวหน้าแล้วก็มีแนวคิดเชิญเป็นปฏิปักษ์ใช่ไหมฮะกับรัฐบาลจีนเป็นยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในรัฐบาลจีนเป็นยิ่งใหญ่เนี่ยเขาจะมองว่าโอ้โหมันแค่คอนสปิเรซี่อ่ะนะมันต้องมีอะไรบ้างแบบนี้นี่เป็นจุดที่เริ่มต้นเพื่อจะทำอะไรบ้างกว่านั้นโดยที่อาจจะไม่ได้มองว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกคนถึงออกมาล้านคนนะคือสิ่งที่คนแปลกใจก็คือว่าโอ้โหมันลามมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงตั้งแต่วันที่ออกมาตอนนั้นเนี่ยมันก็ควรจะจบเลิกแล้วแต่นี่คาริลาเตอร์มิโก้สูงเหลือเกินใช่ไหมครับก็ไม่ยอมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นขยายยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการรับสื่อแล้วก็การพยายามสร้างข่าวทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างทำมีเดียแคมเปญของกันและกันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกลุ่มผู้ประท้วงเองเนี่ยผมก็เห็นสื่อเขาไปสัมภาษณ์นะครับแม้กระทั่งสื่อฝรั่งกลุ่มผู้ประท้วงเขาก็บอกว่าอย่างที่เคยบอกก็คือว่าแต่เดิมนี้ก็เราชุมนุมอย่างสันติตอนนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็ยกระดับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความจริงทั้งสองฝ่ายใช่ไหมแต่ทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะสร้างความจริงตรงนั้นอ่ะให้มันเอ็กซ์ตรีมไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะอะไรนะชักจูงคนตรงกลางให้เข้ามากับฝ่ายตนอันนั้นก็คือทางฝั่งหนึ่งก็คิดว่านานๆไปอย่างคนก็จะบอกว่าที่ทำไมไม่จบนะฮะขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือนานๆไปคนก็จะเห็นว่าทำไมถึงทำรุนแรงได้กับผู้ชุมนุมขนาดนี้นะครับก็เลยยิ่งแตกกันเข้าไปยังมีคำถามที่สืบเนื่องจากตรงนี้นะที่จะถามคุณมหาคุณด้วยก็คือประเด็นที่น่าสนใจและสองคนคือทั้งสองท่านก็มีการยกการประท้วงล่องอยู่ก่อนหน้านี้มาด้วยกันทั้งคู่และอันนึงที่ยึดขึ้นมาได้ก็คือว่าถามจานาก่อนว่ามันมีคนที่ได้รับการตัดสินลงโทษอันสืบเนื่องมาจากการประท้วงล่องอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์คุยให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าจากมุมมองนักกฎหมายเนี่ยคือมันมีหลายคนบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประท้วงล้มเหลวเนี่ยค่อนข้างจะเบากว่ามาตรฐานของที่ใช้ตามการควบคุมโดยทั่วไปที่เราจะคาดหวังจากทีมเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นหรือไม่แล้วอาจารย์คิดว่าการบังคับใช้กฎหมายของยุคโลกหรือแต่ยุคปัจจุบันนี้ที่เขาบอกว่าความผิดในการเป็นผู้ก่อจราจรเนี่ยจะติดคุกถึง10ปีอะไรเงี้ยในขณะที่จากโลกหรือมาเนี่ยเรามีตัวโชว์บอกก็ไม่ติดอยู่เป็นหลักเดือนไม่ได้เป็นหลักปีเนี่ยแต่คิดว่ามันมีความเข้มข้นขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายไหมแล้วก็อาจารย์คิดว่าการบังคับใช้กฎหมายในสมัยโลกหรือเนี่ยมันเบาบางกว่ามันปกติไหมจากมุมมองต้องเรียนอาจารย์ว่าผมไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ตามข้อมูลใกล้ชิดนะครับแต่ว่าอันดับแรกก็คือจะต้องบอกว่ามาตรฐานทางกฎหมายทั้งหมดเนี่ยก็คือโดยสารฮ่องกงแล้วก็ในระบบเนี่ยมันแยกจากมาตรฐานของจีนแผ่นดินใหญ่หรือระบบของจีนแผ่นดินใหญ่ก็เป็นสารฮ่องกงเนี่ยนะครับที่เป็นตัวที่มีอิสระแล้วก็ดูแลคดีเหล่านี้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งการประท้วงครั้งนี้หลายคนก็บอกว่าไม่ได้ตั้งข้อหาผู้ชุมนุมไปซ้ำนะครับมีตั้งข้อหาอยู่ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้มาตรฐานเป่าใช่ไหมฮะแต่ว่าแน่นอนนะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็บอกว่ามันก็ยังมีการตั้งข้อหาอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็
มีการขู่อยู่ตลอดนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันลุกลามมากกว่านี้นะครับ เราก็จะยิ่งใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับฮ่องกงเนี่ยก็พยายามที่จะยกเรื่องรวมรอนะครับรวมรอเนี่ยก็มีหลายมิตินะครับแต่อันนึงก็คือเรื่องความสงบเรียบร้อยว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยคุณเริ่มข้ามเส้นแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็บอกว่ามันก็มีความไม่เชื่อมั่นอย่างไม่น่าเชื่อกับตำรวจฮ่องกงใช่ไหมครับก็คือผมเข้าใจว่าข้อเรียกร้องที่บอกว่าให้ตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นนะว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นนะครับในตำรวจแล้วก็รัฐบาลใช่ไหมครับว่าทำรุนแรงหรือว่าไม่สามารถจะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้เราก็บอกว่าแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเกิดถึงวิกฤตที่มาถึงสถาบันทางยุติธรรมแบบนี้เขาก็จะเกิดต่อการทุกข์มาคุ้มว่าจากที่ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นมีการมันมีการรับบทเรียนจากสมัยร่มเหลืองบ้างนะครับผู้นำแกนนำผู้ชุมนุมหลายคนก็ได้ใช้เวลาอยู่ในคุกมาบ้างแล้วหรือได้รับการดำเนินคดีอะไรต่างๆมาบ้างแล้วได้มีประสบการณ์กับการรับผลทางกฎหมายจากร่มเหลืองมาแล้วแล้วก็กลับมาอีกเนี่ยมันมีการคุยกันมันมีการเรียนรู้ถอดบทเรียนอะไรบ้างไหมแล้วเท่าที่คุณพามสังเกตคิดว่าคือว่ามันมีพัฒนาการหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าปรับมุมมองสื่อยากเลยตอนช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงที่โจโฉวอกถูกปล่อยตัวอีกมันมีความพยายามของพรรคเดโมซิสโตแล้วก็นักเดโมซิสโตที่มาการเมืองที่ตั้งขึ้นมาจากทีมของโจโฉที่นำการประท้วงร่วมอยู่ในรอบแรกก็ชื่อเป็นนักเรียนตอนนั้นตอนร่วมในนักศึกษาเป็นอะไรก็เรียนจบแล้วค่ะก็มันมีความพยายามจากพรรคเดโมซิสโตแล้วก็จากนักเคลื่อนไหว NGO ต่างๆที่เขาทำเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรในฮ่องกงพยายามที่จะพยายามที่จะบังคับทิศทางบางอย่างไม่ให้เกินเลยอย่างเช่นตอนที่บุกไปในรัฐสภาเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วสำหรับนักเคลื่อนไหววันที่มีการบุกรัฐสภาโจโฉทวีตข้อความประมาณว่าในวันนั้นในณขณะนั้นผมไม่ได้เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปผมอะรับถือเขาพูดประมาณว่าเขารู้ว่าที่เข้าไปแล้วอะจะได้รับผลอะไรบ้างแต่ผมก็นับถือความกล้าหาญของคนอื่นที่เข้าไปนะเขาไม่บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เข้าเมื่อเข้าไปแล้วอ่ะมันจะมีผลอื่นๆตามมาอีกในที่นี้ก็คือในแง่กฎหมายแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือการตั้งข้อหาในปี2014มันค่อนข้างที่จะเบามากก็ไม่เบามากคิดว่าเกินไปสำหรับในแง่ในแง่ของการประท้วงขึ้นมาแต่ว่าเมื่อมันมีการประท้วงครั้งนี้ขึ้นมาแล้วใครได้หลับแล้วก็รัฐบาลฮ่องกงเปิดมาตั้งแต่ต้นเลยว่าคนเหล่านี้เป็นคนโผล่เป็นผู้ก่อการจราจรผู้ก่อการร้ายรุนแรงคือเขาได้เปิดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าการประท้วงครั้งนี้มันไม่ใช่การประท้วงทั่วไปมันคือการก่อความวุ่นวายซึ่งถ้าเกิดว่าจัดการจริงจริงแล้วอันนี้จะโดนมากมันก็เลยทำให้คนที่เคยเคลื่อนไหวเป็นแกนนำมาก่อนหน้านี้เขาก็พยายามจะดึงอย่างคนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยก่อนหน้านี้ที่จะพูดเรื่องนี้อยู่ตลอดก็คือเอ็มบูรีนเขาก็จะพูดออกมาตลอดว่าเราไม่ควรจะไปใช้ความรุนแรงในการทำลายทรัพย์สินของราชการไปมากกว่านี้
พราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เสียคือคนผู้ประท้วงเองมันมีคนพยายามจะดึงอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าแกนนำมันไม่มีแล้วก็ผู้ประท้วงจำนวนมากชอบแบบนี้ชอบการที่ไม่มีแกนนำถ้าเราอ่านตามข่าวก็จะมีมอตโต้ของเขาบอกว่าให้ชิงไหวแรงใส่น้ำเลยอย่างเงี้ยบอกว่ารู้สิค่ะก็ต้องอะแดปไปกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นใครคิดอะไรได้ว่าจะทำอะไรก็ทำไปเลยก็คือดูหน้างานไปจะมานั่งรอฟังแกนนำไม่ได้เพราะว่าก็พิสูจน์มาแล้วว่าพอเชื่อแกนนำเหล่านี้สุดท้ายไม่ได้อะไรแล้วมันพิสูจน์อย่างหนักมากๆก็คือตอนที่เริ่มตั้งท้องถิ่นแล้วพรรคเดโมคริตเองฝ่ายประชาธิปไตยเองก็ไม่ได้ว่าชนะขนาดนั้นด้วยไม่เรียกว่าไม่ได้ล้มหลังไม่ได้พุ่งโดนแบบว่าโอ้โหอะไรนี้มาแนบเด็กประชาชนนะครับส่วนเพื่อนคนจะบอกว่าได้บทเรียนอะไรหรือเปล่าฝ่ายแกนนำคราวก่อนมีบทเรียนอยู่แล้วแต่ว่ามีบทเรียนทำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าไม่มีคนฟังเขาขนาดนั้นเคยติดคุกแล้วก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งคนไม่เคยติดคุกก็จะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็น่าสนใจมากเลยนะแล้วก็คิดว่าจากมุมมองของท่านจนะแล้วก็คุณประภาคุณก็ทำให้เราเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าแค่มีฝ่ายนึงดีฝ่ายนึงไม่ดีฉันอยู่ทีนี้ฉันอยู่ทีนี้มันไม่ใช่เหมือนเชียร์บอลแมนยูหรือว่าคูนะมันซับซ้อนกว่านั้นนะในหมู่ของผู้ประท้วงเองก็มีข้อเรียกร้องที่ซับซ้อนมีหลายกลุ่มความสัมพันธ์อยู่ในนั้นที่ซับซ้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประท้วงกับประชาชนชาวฮ่องกงเองก็ซับซ้อนเหมือนกันการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลฮ่องกงการมองภาพรวมจากรัฐบาลปักกิ่งก็มีความซับซ้อนในแง่ที่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตัวผู้นำที่เปลี่ยนแปลงไปที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่จะต้องดูในรายละเอียดกันมากนะคะก็เราก็คิดว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่วันนี้เราได้มาคุยกันเพราะว่าเราเรื่องแบบนี้มันจับใจมีอารมณ์เยอะมากเนาะมันต้องมีโอกาสแล้วที่มันอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียเยอะเนี่ยมันมีโอกาสความแบบว่าเอาไปเปรียบเทียบกันนั้นอันนี้เอาไปฉันอยู่ทีมนี้เธออยู่ทีมนั้นเธอขายชาติฉันรักชาติอะไรเงี้ยต่างๆกันนะขึ้นมาซึ่งเราคิดว่าเรียนกันไปอยู่ในโซเชียลมีเดียก็อาจจะไม่ค่อยดีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะก็รู้สึกว่าวันนี้เราก็ได้มุมมองที่เปิดกว้างแล้วก็น่าสนใจขึ้นเยอะมากแล้วก็คิดว่านี่ก็เป็นอย่างน้อยในฐานะของคนที่ศึกษาเรื่องจีนแล้วก็ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของรักชาติของแปลคือมองจากมุมของนักวิชาการเองก็จะเห็นว่ามันมีความละเอียดอ่อนที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับความหมายของว่าอะไรคือรัฐชาติอะไรคือพลเมืองอะไรคือประชาธิปไตยอะไรคือการปกครองโดยสันติอะไรคือประเทศสองระบบอะไรคือป่าจราจรอะไรคือจราจรอะไรไม่ใช่จราจรอะไรคือการละเมิดกฎหมายอะไรเงี้ยซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่ถ้าเรามีการที่จะไม่ดีแล้วลงไปดูในรายละเอียดแล้วคุยกันได้มากขึ้นได้เก็บข้อมูลกันได้มากขึ้นเราก็อาจจะเห็นอะไรที่กว้างขวางขึ้นนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านพิธีกรทั้งสองท่านมากจริงๆนะคะเรามีนอกจากค่าตอบแทนพิธีกรจำนวนน้อยมากแล้วนะเราก็มีหนังสือมาแจกนะคะเล่มนี้เป็นอภิเพอร์และมูลค่าในเรื่องกระบวนการ4พฤษภาคม1919ซึ่งครบรอบ100ปีนี้นะคะแปลเป็นไทยแล้วอันนี้เป็นของสถาบันเอเชียร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ต่างๆกันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของคำสั่งนะฮะก็เป็นเรื่อง100ปีพฤษภาซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับอันนี้แต่ก็เป็นกระบวนการประชาชนผู้ถือบัตรของจีนนะฮะซึ่งก็มอบเอาไว้ให้คุณมหาภูมิอาจารย์นามเข้าใจว่า